ข้อ4หนานคำรับจ้างทำโคมลอยซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกฐานเปิด1ด้านเส้นผ่าศูนย์กลางยาว1เมตรสูง120เซนจำนวน100ลูกจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกี่ตารางเมตรข้อนี้คือเราต้องหาว่าอันหนึ่งอ่ะใช้กระดาษเท่าไหร่แล้วก็คูณ100เพราะว่าเขาสั่ง100อันทรงกระบอกฐานเปิดก็แสดงว่าเราไม่ต้องคิดแผ่นข้างล่างแผ่นนี้เส้นผ่าศูนย์กลางยาว1เมตร r เท่ากับ 0.5 เมตรส่วนสูง120เซนก็คือ 1.2 เมตรพื้นที่ผิวจะเท่ากับอันนี้คือเวลาหาพื้นที่ผิวของแผ่นที่หุ้มรอบทรงกระบอกอ่ะจะต้องเอา2 πr แล้วคูณกับตรงนี้ที่เขาบอกว่าสูงมา 1.2 เมตร r เป็น 0.5 จะต้องหาจากเส้นรอบวงแล้วคูณกับอันนี้เส้นรอบวงสูตรเส้นรอบวงคือ2 πr พื้นที่ผิวก็จะเท่ากับ2 πr คือ 0.5 เนี่ยตรงนี้คือขี้ออกมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยนี่คือ2 πr ที่เราคิดตรงนี้แล้วแล้วก็คูณกับความสูงก็คือตรงนี้คูณ 1.2แล้วก็เขาบอกว่าเปิดด้านหนึ่งฉะนั้นเราก็คิดแค่แผ่นข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันไม่ได้ใช้กระดาษบวกกับ πr กำลัง2 πr คือ 0.5 กำลัง2คิดเลขออกมานะตรงนี้ 0.5 คือ1ส่วน2กับ2ตัดกันอันนี้ติดเป็น πr ก่อนก็ได้เป็น 1.2 πr บวกกับ 0.25 πr จะเท่ากับ1.45 πr πr คือ 3.14 ฉะนั้นเป็น 1.45 คูณกับ 3.14 ออกมาเป็น 4.553 แต่ว่าเขาบอกว่า100อันถ้าเกิดว่าเป็น100อันก็จะเป็นต้องใช้กระดาษทั้งหมด 4.553 คูณ100ได้คำตอบออกมาเท่ากับ 455.3 ตารางเมตรค่ะข้อนี้ตอบ 455.3 นะคะก็คือหาพื้นที่ผิวของแต่ละด้านอันนี้ขี้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้คำตอบค่ะ